แกะกล่องแล้วก็รีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะคือเจ้า Plie นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์มิวด้าสไตล์ไบเกอร์แพนตี้นะคะไบเกอร์แพนตี้ตอนแรกได้ยินฮะอะไรไบเตอร์อะไรกัดๆว่าไม่ใช่นะคะไบเกอร์แบบปั่นจักรยานนั่นนะคะอันนี้จะเป็นของลีน่านี่นะคะถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวพี่ว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วคิดอย่างไรบ้างคะติดตามชมได้ดีเลยค่ะวันนี้เรานั่งห่างกันมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูดิเพราะว่าวันนี้ป้ามีอะไรจะแปลกให้ดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวแซมเปิลนะคะนี้จะเป็นไซส์ M นะคะราคา 2,490 บาทนะคะแกะมาจากซองนี้ให้ดูเลยเนาะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ๆสดๆนะคะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ซึ่งดูยากมากว่ามันอะไรพอแท็บเพ่นนี่มันอะไรหยิ่งงอๆนะคะเพราะมันก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรนะคะต้องบอกหนึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีพิเศษนี้นึงค่ะจะมีป้ายแบบนี้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าใช้ผ้าที่ชื่อว่าอีมาน่านะคะอีมาน่าไฟเบอร์นะคะซึ่งมีเจ้าตัวไบโอแอคทีฟคริสตัลมาด้วยคืออะไรอะอีมาน่าอะไรไบโอแอคทีฟคริสตัลนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติของมันก็คือนะคะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะลดเซลลูไลท์ซึ่งบอกว่ารู้สึกได้ถึงการลดเซลลูไลท์ได้ไหมมันคงต้องใช้ไปนานพอสมควรคือแบบว่าใส่ออกกำลังกายใส่ใช้ชีวิตประจำวันขึ้นรถเมล์ลงเรืออะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างก็น่าจะรู้สึกได้แล้วก็บอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะซึ่งคิดว่าถ้ามันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเวิร์กแล้วนะเพราะปกติเนี่ยบางทีเรานั่งเอาก้นติดเก้าอี้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดนั่งทำงานก็8ชั่วโมง10ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะไม่รวมว่าขนาดตอนออกไปกินข้าวยังนั่งกินเลยนะข้าวเที่ยงซึ่งมันบอกจะให้ฉันยืนกินหรือยังไงนะคะก็นี่นะคะจะบอกว่าเนื้อผ้าเป็นเลยที่แบบสุดยอดมากๆเออแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีไฮไลท์นะคะตรงที่ไม่เจาะเป้านะคะจะไม่มีช่องเป้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ใส่กระชับนุ่มสบายสุดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสารเคมีอะไรที่แบบไม่ดีผสมมาด้วยนะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ๊ะหรือว่าปกติยี่ห้ออื่นเขาจะมีสารเคมีอะไรที่ไม่ดีผสมมานะคะนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปลองพิสูจน์ด้วยกับเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าผ้าอีมาน่ามีความพิเศษอย่างไรเมื่อสัมผัสกับผิวนะเขาบอกว่ามันจะช่วยส่งความร้อนลงในชั้นผิวหนังเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็เผาผลาญไขมันเรื่องเผาผลาญไขมันนี่พิมพ์ว่าผู้หญิงหลายๆคนถ้าเกิดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40ก็คงจะใฝ่ฝันกันนะคะมันเป็นสิ่งที่นะนิดนึงก็ยังอยากผอมแรงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยจะดูแค่ยิบๆอย่างเดียวเนี่ยพิมพ์บอกเลยว่าเจ้าไบเกอร์ตัวนี้นะคะตอนนี้กลายมาเป็นนางเอกคนใหม่ของพิมพ์อีกหนึ่งคนนะคะคือเพราะว่าพิมพ์เนี่ยอย่างที่บอกนะคุณรู้นะพิมพ์ชอบใส่กางเกงประเภทนี้นะคะแล้วเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นคือมันมีความหนามันมีความปึ๊กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมจะโชว์คุณดูเลยว่าวันนี้พิมใส่มาไม่ธรรมดานะคะปกติวิดีโอเราจะไม่โชว์กันแบบนี้นะคะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นกางเกงตัวที่มันโอจริงๆนะคะนี่ใส่ให้ดูเลยนะคะตัวที่พิมใส่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ L นะคะต้องบอกนิดนึงพิมไม่ได้ใส่ไซส์ M นะคะตัวที่เป็นแบบเมื่อกี้เป็นไซส์ M นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกมาช่วยลดกระชับหน้าท้องเอวสะโพกต้นขานะคะยกก้นให้ไม่หย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ทำให้เลียวขาดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะปกปิดร่องรอยเซลลูไลท์แน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยที่พิมกล้าโชว์คุณดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นตัวที่เนื้อผ้าหนาปักนะคะคุณสามารถที่จะใส่ไปออกกำลังกายใส่ไปปั่นจักรยานใส่ไปเล่นโยคะสบายๆเลยอะคือเรียกว่าสามารถใส่ออกไปถ้าเกิดคุณใส่เสื้อยาวอย่างเงี้ยใส่เดินไปเซเว่นได้นะเพราะมันเสมือนกางเกงขาสั้นตัวนึงเลยนะคะคือมันแบบเวิร์กมากแล้วก็ขอบเอวเนี่ยไม่มีทางที่จะม้วนคือเพราะว่าขอบเอวแบนเนี่ยกว้างถึงขนาดนี้คุณเห็นโชว์ที่ชี้ดูไหมนี่คือขอบเอวนะคะกว้างมากๆไม่มีทางเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ความพิเศษมันก็คือว่าขอบขาด้านล่างนี่นะคะมันจะมีรอยเย็บที่ช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะพับขึ้นได้ถ้าเกิดมันยาวเกินไปสบายๆแล้วไม่ม้วนแน่นอนรับประกันป้ารับประกันเพราะว่าป้าลองมาแล้วนะคะคือสามารถพับขึ้นมาได้สามารถพับอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะให้มันสูงขึ้นมาอีกก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณตรงนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่าพิมมาค้นพบพักหลังนะคะว่าถ้ากางเกงที่คุณเลือกมามันเป็นแบบที่ทอไม่เต็มผืนหลับไม่เต็มตื่นเนี่ยนะคือเวลาที่คุณใส่แล้วปรากฏว่าคุณอาจจะอ้วนขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ก้นตรงนี้เนี่ยนะคะไอ้ช่วงที่มันมีรอยเย็บรอยอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาพอใส่ไปเรื่อยแล้วนั่งเราเดินเนี่ยบางทีมันจะเกิดอาการคันเพราะว่ารอยเย็บเราเนี่ยนะคะมันกดทับผิวหนังแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่มีรอยกดทับเพราะว่ามันเย็บ
ชิ้นเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีรอยเย็บตรงนี้เป็นเส้นแค่สองเส้นตรงนี้นะคะอย่างที่บอกตัวนี้ไม่เปิดเป้านะคะเพราะนั้นสามารถใส่เป็นเกงขาสั้นไปเลยได้นะคะโอ้คนนี้ทุ่มทุนสร้างมากเลยนะคะแต่จะบอกว่ามันไม่โป๊เลยเพราะมันเป็นกางเกงผ้าหนาที่สุดมันเป็นเหมือนกางเกงคือหนากว่าเลกกิ้งอะค่ะถ้าเกิดคุณใส่เลกกิ้งไปนอกบ้านได้ตัวนี้คุณก็ใส่ได้หรือถ้าเกิดว่าปกติคุณใส่เลกกิ้งอยู่แล้วใส่ตัวนี้ข้างในแล้วก็ใส่เลกกิ้งทับมันก็จะช่วยให้เขาเรียกอะไรให้คุณสมบัติที่เมื่อกี้เขาบอกค่ะยกกระชับนู่นนี่นั่นนะคะช่วยเผาผลาญเซลลูไลท์ไขมันในตอนนี้อะไรนะคะเพราะนั้นก็ตัวนี้อย่างที่บอกนางเอกใหม่ของป้าแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในห้องแอร์นานๆอะไรประมาณนี้เหมือนที่พิมอยู่เนี่ยนะคะแล้วคุณเป็นคนขี้หนาวที่พิมเป็นตัวนี้อบอุ่นรับประกันเช่นกันนะคะลองดูค่ะพิมอยากจะให้คุณไปลองเช็คดูแล้วกันนะคะว่าไซส์ไหนที่เหมาะคุณมากสุดอย่างพิมตอนนี้เนี่ยพิมเอลประมาณ26-27สะโพก38-39นะคะต้นขา22พิมใส่ไซส์ L นะคะแต่ถ้าเกิดคุณตัวเล็กกว่าพิมก็คงเขาจะมีไซส์ M ไซส์ S อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพิมเชื่อว่าน่าจะมีทุกไซส์ของทุกคนนะคะลองไปดูแล้วกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ